มันจะก็ลาออกมาพบโลกใบใหม่โลกที่ต่างออกไปไม่เหมือนที่คุ้นเคยกำหนดชีวิตเส้นทางที่คุณไม่เคยได้พบมาเลยสนับสนุนรายการโดยเที่ยวหลากหลายสไตล์ภาคกลางโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยรถเช่าเอวิสรองเท้าคีนสวนไซโยกรีสอร์ททวีชัยแคมป์ช้างบางกอกโฮสต์ .com เว็บไซต์ท่องเที่ยวของคนไทยเมืองไทย .com สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโลกใบใหม่ครับรายการสารคดีท่องเที่ยวครับที่จะพาคุณผู้ชมนะฮะไปพบกับการผจญภัยการเดินทางในพิกัดใหม่ๆไม่ว่าจะอยู่ในเมืองไทยหรือต่างแดนก็ตามครับผมอิดสายทองครับเป็นผู้ดำเนินรายการวันนี้ผมพาคุณผู้ชมฮะมาเที่ยวที่จังหวัดกาญจนบุรีครับและที่นี้ก็คือที่ตำบลท่าล้อครับแล้วที่เมืองกาญแห่งนี้ฮะบอกเลยครับว่าเห็นบรรยากาศแบบนี้ตอนแรกนึกว่าอยู่บางแสนนะฮะไม่ใช่ครับตัวนี้เป็นพื้นที่ที่ทางอบต.เขาจัดทำขึ้นให้เป็นหาดทรายเทียมครับเปรียบเสมือนเป็นทะเลน้ำจืดเลยครับตรงนี้ก็คือแม่น้ำแม่กลองฮะใครจะรู้ครับว่าแม่น้ำแม่กลองแห่งนี้ครับไหลมาจากจังหวัดตากครับจากอุ้มผางเลยครับไหลลัดเลาะมาเรื่อยๆครับผ่านสังขบุรีผ่านมาเรื่อยๆจนถึงจังหวัดกาญจนบุรีที่อำเภอท่าม่วงนี่เองครับแล้ววันนี้ฮะจุดเริ่มต้นการเดินทางผจญภัยจังหวัดกาญจนบุรีของเรานะครับก็เริ่มต้นที่นี่เป็นที่แรกครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปดูครับว่าที่เมืองกาญจนบุรีครับนอกจากจะมีสถานที่ที่มีชื่อเสียงที่ทุกๆคนรู้จักดีกันแล้วยังจะมีสถานที่ที่แบบว่าบางคนไม่เคยไปหรือเปล่ายังไงก็ตามติดตามชมต่อครับหรือว่าเราจะพาคุณผู้ชมไปผจญภัยต่อที่ไหนนะครับคุณผู้ชมฮะตรงนี้เด็กๆสนุกกันมากเลยเพราะว่าน้ำเนี่ยไม่ลึกเลยครับผมมาเนี่ยวันนี้เป็นวันเสาร์นะฮะก็ตื่นสายๆประมาณ 8-9 โมงขับรถจากกรุงเทพมากาญจนบุรีฮะแวะกินข้าวเที่ยงระหว่างทางตอนนี้ตอนบ่ายเราก็อยู่ที่เมืองกาญแล้วเราสามารถที่จะได้ใช้เวลาในวันหยุดกับครอบครัวครับอย่างมีความสุขเด็กๆก็เล่นน้ำแล้วก็นั่งดูเข้าไปนะครับสบายดีก็มีกิจกรรมฮะมีแพมีห่วงยางมีเรือหงให้ถีบมีเจ็ตสกีให้เล่นนะครับก็บรรยากาศมันกว้างขวางมากๆเลยฮะแม่น้ำแม่กลองแห่งนี้ก็ถือว่าเป็นแม่น้ำสายสำคัญของคนไทยเลยนะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่เลยคุณผู้ชมที่ส่วนใหญ่แล้วขับรถผ่านเชื่อเลยครับขับรถผ่านเราจะไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนเพราะว่าตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ที่แบบส่วนใหญ่แล้วคนที่อยู่ที่เมืองกาญเข้ามาเที่ยวกันนะฮะวันนี้ก็เลยพามาเปิดพิกัดให้คนได้เห็นว่าที่นี่มีอะไรบ้างตอนนี้เราขับรถมุ่งหน้าสู่อบต.ตำบลเกาะสำโรงครับที่นั่นจะเป็นศูนย์ฝึกหรือศูนย์เลี้ยงสัตว์ของทหารบกครับหรือกรมการสัตว์ทหารบกนั่นเองครับที่นี่ฮะมีสิ่งที่เป็นไฮไลท์ของจังหวัดกาญจนบุรีเลยครับนั่นก็คือต้นไม้ที่มีอายุเก่าแก่มากๆเลยอ่ะ100-200ปีเลยนะคุณผู้ชมเชื่อไหม10คนโอบอ่ะใครรู้จักต้นกามปูบ้างหรือต้นจามจุลีบ้างนั่นแหละเหมือนกันต้นเดียวกันเดี๋ยวพาไปดูครับว่าเป็นยังไงเส้นทางนี้ฮะเป็นเส้นทางที่เราจะต้องขับเข้าไปในค่ายทหารนะครับก็สามารถที่ใครมี GPS เสิร์ชคำว่าจามจุลีก็เจอเลยเดี๋ยวพาไปดูฮะอีกประมาณ5นาทีถึงครับผู้ชมถึงแล้วต้นใหญ่ป่ะ
บลัมแลนี่คือต้นจามจุรียักษ์ที่ผมเล่าให้ฟังนะเดี๋ยวเราลงไปถ่ายรูปข้างล่างครับคุณผู้ชมฮะเดินทางมาถึงที่จังหวัดกาญจนบุรีทั้งทีครับเราก็จะต้องให้ผู้ที่เชี่ยวชาญมีความรู้ทางด้านแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดกาญจนบุรีรวมถึงภูมิภาคภาคกลางทั้งหมดเลยครับนั่นก็คือท่านผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคภาคกลางคุณสมชายชมพูน้อยครับเดี๋ยวเราให้ท่านแนะนำดูครับว่าที่นี่เราจะไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พื้นที่ของภูมิภาคภาคกลางถ้ามาเมืองกาญนะครับณจุดที่ทุกคนใฝ่ฝันอยากจะไปเจอต้นจามจุรียักษ์ซึ่งอยู่ในเขตของอำเภอเมืองจากจุดนี้เดินทางไปอีกไม่ไกลมากนักก็จะเป็นวัดต้องบอกว่าวัดนี้สวยงามมากครับเป็นวัดถ้ำเสือจะเห็นวิว360องศาที่ทุกคนนั้นมองข้ามจากตัวของกาญจนบุรีต้องบอกว่าเมืองนี้มีความเป็นมาเรื่องของประวัติศาสตร์ทหารเสียชีวิตเยอะแยะมากมายต้องบอกว่าจุดยุทธศาสตร์นั่นก็คือสะพานข้ามแม่น้ำแควแห่งนี้แล้วก็จะเดินทางไปจนถึงสถานีรถไฟน้ำตกจุดนี้ต้องบอกว่าเป็นธรรมชาติที่สวยงามแต่จุดนี้ถือว่าเป็นจุดท่องเที่ยวที่มีความคลาสสิกมากที่ตัวของไซโยกห้ามพลาดครับมาเมืองกาญต้องมาสัมผัสให้ได้คุณผู้ชมต้นใหญ่มากเลยไงฮะนี่แหละสิ่งที่ผมบอกแล้วว่าความว้าวมันอยู่ที่การเดินทางอยู่ที่การวางแผนการเดินทางก็สำคัญนะครับแล้ววันนี้ฮะผมได้วางพิกัดสนุกๆฮะพิกัดสบายๆในวันหยุดครับก็แค่มีรถนะครับขับเที่ยวทั่วกาญจนบุรีนะครับขับได้สบายๆแล้วที่นี่ครับที่นี่เป็นกรมการสัตว์ทหารบกครับเขาจะเลี้ยงพวกม้าเลี้ยงวัวหรือเลี้ยงสัตว์อื่นๆนะครับที่นี่ครับเขาบอกว่าช่วงประมาณเดือนมกราคมครับต้นจามจุรีพวกนี้ครับจะออกดอกเต็มต้นครับพอตกตอนเย็นนะใบเขาจะหุบแบบนี้มันจะหุบทั้งต้นแล้วเราจะเห็นอีกแบบหนึ่งครับเพราะว่าความหนาหรือสีด้านหลังของใบเนี่ยมันก็จะเต็มต้นแบบนี้เราจะเห็นสีทึบๆหน่อยใช่ไหมครับบางทีก็มันเห็นแบบคนละแนวคนละมุมมองนะครับก็สามารถมาได้แล้วตรงนี้ครับมาถ่ายรูปกันหลายๆคนนะสวยมากดูดิใหญ่จริงๆนะเขาบอกว่าต้นนี้อายุเก่าแก่ถึง200ปีเลยนะแล้วนี่ครับบอกเลยครับพิกัดนี้ผมให้5ดาวจริงๆครับมาคนเดียวฮะจะวัดยังไงได้วัด10คนโอบก็ต้องทำคนเดียวจะทำให้ดูฮะเดี๋ยวให้กล้อง follow ตามนะฮะว่าผมจะโอบต้นนี้ได้กี่ครั้งนะครับหนึ่งตามมาสองสามสี่ห้าหกแม่เจ็ดแม่7คนโอบครับเมื่อกี้จำจุกนี้ได้ครับถ้าตรงนี้มัน8ทางลบ1ก็เหลือ7ใหญ่มากเลยเนาะ